สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องนั้นนะพบกับผมช่างณเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery วันนี้เนี่ยผมได้เลิกนะมากู้รอบดักปลากันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นครับผมก็คือรอบที่เราดักไว้5ลูกเนี่ยหายไป3นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครมาขโมยไปผมก็เดินดูทั่วแล้วนะไม่เจอครับบางจุดเนี่ยที่ผูกกับเชือกไว้เนี่ยเชือกหายไปทั้งรอบเลยแล้วบางจุดรอบหายอย่างเดียวเหลือเชือกไว้ให้เรานะครับก็แปลกครับว่าทำไมถึงมีนิสัยลักกินขโมยกินแบบนี้เนาะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็เฟลเล็กน้อยฮะแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำอะไรได้เนาะก็คนที่จ้องขโมยเขากินก็คงไม่เจริญนะครับแล้วก็จุดที่เราดักเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะว่ามันก็น่าจะไม่คุ้นหูคุ้นตาอยู่นะครับไม่ได้หาเจอกันง่ายๆเนาะก็ไม่อยากสันนิษฐานว่าเจ้าขโมยเนี่ยก็แอบแฝงอยู่ในช่องเราสักช่องใดช่องหนึ่งหรือเปล่าเห็นจุดที่เราดักเราวางแล้วก็บังเอิญรู้หมายรู้อะไรก็แอบมาเอาไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ารอบเนี่ยความจริงมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรเลยนะมันก็เสียความรู้สึกนะครับจากที่เราทำมาตั้งใจมาดักมาทำคลิปมาหากินให้เพื่อนๆได้ดูวิถีการอะไรแบบนี้นะวิธีการของคนมันนอกเนาะก็แอบเสียใจนะครับแต่ว่าเหลือ2ลูกก็ยังไปกู้กันได้ครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันว่าจะได้บ้างไหมได้มือไหมนะครับก็ขอตำหนิหน่อยละกันครับผมทำแบบนี้ไม่ดีเลยเนาะเราคนหากินเองอะนะครับไปเจอของใครของคนอื่นเรายังไม่แตะไม่ต้องไม่ไปยุ่งของเขาเลยนะแล้วพอเราเจอโดนอย่างเงี้ยเนี่ยก็ไม่อยากจะสาบจะแช่งอะนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นนี่เวรนี่กรรมกันไปก็ขอให้อโหสิให้แล้วกันครับก็ไม่ถือโทษกดเครื่องใดๆเนาะก็ถ้าไม่มีมือมีแขนมีขาที่จะหากินด้วยตัวเองขนาดนั้นก็ตามนั้นแหละครับไปดูรอบกันดีกว่าครับผมไปเริ่มลูกที่เหลือกันนะครับลูกแรกก็เหลือทั้งหมด2ลูกเนาะก็เหลือเป็นรอบลอยแบบนี้นะครับที่ดักปลากระดีเนาะแล้วก็ดักอยู่ในร่องสวนปาล์มนะครับไอจุดที่หายเนี่ยคือเป็นจุดที่เป็นลำคลองธรรมชาตินะครับเพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ใครก็สามารถเดินมาแล้วก็เจอมาพบได้เนาะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นที่เอกชนนะครับก็ยังเหลือให้ได้ยกดูกันบ้างนะเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันครับจะได้อะไรบ้างโอ้ยเสียใจครับเสียใจก็เสียใจแต่ส่วนหนึ่งมันเสียดายมากกว่าครับว่ามาทำให้เสียความรู้สึกกันแบบนี้เนาะรักกินขโมยกินไม่ดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมาคนเดียวนะครับก็จะตั้งกล้องไว้แล้วกันนะตั้งใจกะว่าจะหาพวกปลากระดีเนี่ยไปทำเหยื่อปักเบ็ดซะหน่อยครับมีบ้างไหมโอ้ก็มีอยู่ครับแต่จะมากสักเท่าไหร่โอ้พอได้นะราวๆสักเกือบ10ตัวได้ครับอ่ะก็ยังดีนี่ครับติดอยู่ตามตะคงตะข่ายเนี่ยตัวสวยๆอยู่ฮะนี่ครับก็พอได้เหยื่อปักเบ็ดนะโอเคเดี๋ยวไปดูลูกที่2กันครับลูกที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นลูกใหญ่หน่อยนะกะว่าดักปลาใหญ่ๆนะครับนี่ฮะเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้ก่อน
าได้อยู่ครับนู่นนู่นโอ้ติดหนามปามครับขึ้นไม่รอดนะก็ได้พอสมควรครับรอบนี้นู่นปลากระสงอีกแล้ว2ตัวเลยครับสวยๆแล้วก็ปลาฉลาดกับปลาตะกับนะครับก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวตะกับน้อยๆนี่ขอไปทำเหยื่อปักเบ็ดปลาช่อนสักคลิปนะครับแล้วใหญ่ๆหน่อยก็เอาไปทำกับข้าวนี่ปลาฉลาดนะครับหรือว่าปลาตองเนาะนี่แล้วก็ได้เป็นปลากระสงคู่เลยครับนี่นะลายสวยมากๆครับปลากระสงนี่2ตัวเลยหลากหลายปลานะครับวันนี้2ลูกก็พอได้กินอยู่นะครับนี่นะวิถีบ้านๆนะครับก็เดี๋ยวคงต้องหาเวลาทำรอบเพิ่มกันใหม่แล้วนะหายไป3ลูกเลยครับก็ปลาที่กูรอบชุดนี้มาเนี่ยผมก็ขอมาขังไว้ก่อนแล้วกันเนาะยังนึกเมนูไม่ออกนะครับว่าจะทำอะไรก็หลอกหายด้วยก็ไม่มีอารมณ์ทำกินแล้วนะครับก็ได้ปลากระสงใหญ่นะมา2ตัวครับใหญ่ตวงเล็กตวงนี่นะครับตวงขังไว้ในกระชังอึ๊บถ้าไม่ปิดตรงนี้มันจะกระโดดออกไหมครับปลากระสงมันจะเหมือนปลาช่อนไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเสียงเอานะครับแล้วก็มีปลาอะไรครับปลาฉลาดนะครับใส่ไว้ก่อนปลาตองนะครับนี่ตัวไว้ทำเหยื่อปลาชาดูได้แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกปลาตะกับแล้วเนาะกับปลากระดีก็เดี๋ยวเลือกตัวไซส์ที่ทำกับข้าวได้เอาใส่กระชังไว้เหมือนกันครับแล้วก็ส่วนเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ปักเบ็ดกันสักคราวหนึ่งนะก็วันนี้ขอตัดครัวพื้นบ้านออกไปก่อนแล้วกันนะครับผมก็ลากันด้วยเท่านี้เนาะสวัสดีนะครับ